วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ามาฝากค่ะกับเมนูปลานึ่งจิ้มแจ่ววิธีทำแจ่วใส่พริกขี้หนูเขียวแดงคั่วและกระเทียมคั่วลงในครกโขลกพอละเอียดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าต้มสุกน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนจนน้ำตาลทรายละลายตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำปลานึ่งจิ้มแจ่วใส่ใบมะกรูดฉีกข่าหั่นแว่นและตะไคร้หั่นแฉลบลงในท้องปลากระพงวางลงในภาชนะโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้ทั่วตัวปลาจากนั้นนำใส่ในลังถึงวางฟักทองหั่นชิ้นกะหล่ำปลีผ่าบล็อกโคลี่หั่นชิ้นดอกกะหล่ำหั่นชิ้นแครอทกดรูปดอกไม้เห็ดนางฟ้าภูฐานและข้าวโพดอ่อนผ่าครึ่งปิดฝานึ่งนานประมาณ 20-30 นาทีแล้วปิดไฟทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตบนผักที่นึ่งเตรียมไว้จัดปลากระพงนึ่งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักนึ่งและแจ่วที่เตรียมไว้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ